มาถึงบ้านพักแล้วค่ะเป็นบ้านพักที่เพื่อนเขามีให้เช่านะคะแต่ว่าเราไม่ได้เช่าเขาเชิญเรามาก็ขอบคุณเพื่อนที่อุตส่าห์เชิญเรามานะคะเราก็มาพักอยู่ที่บ้านพักของเขาแล้วก็บ้านหลังใหญ่ของเขาก็จะอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นบ้านของเขาอันนี้เป็นบ้านที่เขาให้เช่าเป็น bed and breakfastก็น่าอยู่นะคะน่ารักดีแล้วก็เราก็อยู่เป็นส่วนตัวของเราเราก็ไม่ต้องไปกวนเขาแต่เขาก็ช่วยเราทุกอย่างนะมาถึงเขาบอกว่าอยากซักผ้าก็เอาไปซักนะแล้วก็พาเราดูรอบๆ บริเวณเขามีต้นไม้ต้นผลไม้หลายอย่างอันนี้ให้ดูบริเวณข้างในของบ้านที่เราพักนะคะอันนี้เป็นบ้านพักที่เขาเปิดให้คนมาเช่าได้นะคะเพื่อนเขาบอกให้เราพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำกิจกรรมร่วมกันก็คนขับของเราก็พักผ่อนนะคะแล้วก็เขาเอามะเขือเทศลูกเบลเลอร์เลยมาจากสวนของเขาอยู่ตรงหน้าบ้านที่เราพักนี่แหละค่ะเขาเป็นสวนผลไม้ด้วยแล้วก็ปลูกผลไม้20กว่าอย่างนะคะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงไปกินอาหารเย็นค่ะอาหารเย็นที่เป็นอาหารเอกลักษณ์ของพื้นที่แถวนี้นะคะเขาอยู่ที่นี่นานเขารู้จักคนไปทั่วคนที่นี่เขาก็จะกินมะกอกเยอะแล้วก็ไอ้ที่เคียงมะกอกมานี่มันเป็นอาหารของที่นี่อันนี้เป็นชีสแล้วก็ชนแก้วก่อนเขาจะกินไวน์เยอะนะเขาผลิตไวน์กันเยอะนะคะที่นี่ยกแก้วเขาก็แนะนำอาหารของพื้นที่แถวนี้แล้วก็จะเริ่มต้นด้วยสลัดก่อนนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ก็เป็นอาหารพิเศษของแถวนี้ก็คือเนื้อแกะตุ๋นนะพี่อิมไม่กินเนื้อแกะพี่อิมก็เลยไม่รู้ว่ารสมันเป็นยังไงนะแต่ว่าคุณสามีเขาบอกว่าอร่อยแล้วก็เขาตุ๋นจนยุ่ยเลยค่ะดูมันยุ่ยออกมาจากกระดูกเลยนะเขาใช้ไวน์แดงนะคะตุ๋นกับเนื้อแกะเนื้อแกะมันเลยมีสีเข้มเพราะว่าได้สีของไวน์แดงเขาเสิร์ฟกับมันฝรั่งต้มแล้วก็ไปย่างบาร์บีคิวแล้วก็มีเนื้อทอดกับผลไม้อันนี้ผลไม้จากสวนของเจ้าของร้านนะคะไม่มียาฆ่าแมลงอันนี้เป็นขนมเฉพาะของเขตนี้นะคะแล้วก็กลับมาบ้านมากินไวน์กันต่อนะดูเพื่อนเขาเอาใจขนาดมืดแล้วเดี๋ยวไปนอนนะ